เอ็มทำอุปยศบทที่23ข้อ2 0ถึงข้อ26นะครับพร้อมแล้วเราจะมีโอกาสได้อ่านพระคำพระเจ้าร่วมกันนะครับพี่น้องที่ไม่ได้พระคำมาก็ดูที่จอได้เลยครับนี่แน่เราใช้ทูตของเรานําหน้าพวกเจ้าเพื่อคุ้มครองพวกเจ้าตามทางและเพื่อนาพวกเจ้าไปถึงที่เราได้เตรียมไว้จงเอาใจใส่ทูตนั้นและจงเชื่อฟังเขาอย่าดื้อรั้นกับเขาเพราะเขาจะไม่โทษให้พวกเจ้าเลยด้วยว่าเขาทําในนามของเรา ถ้าจเจ้าเชื่อฟังเขาจริงๆและทําตามทุกสิ่งตามที่เราสั่งไว้เราจะเป็นศัตรูต่อศัตรูของเจ้าและจะเป็นปฏิปักษ์ต่อปฏิปักษ์ของเจ้าเมื่อทูตของเราไปข้างหน้าเจ้าและนําเจ้าไปถึงคนอามไลท์คนฮิตไทท์คนเปเลสตีคนคาณาอันคนฮิตไว้์และคนเยบูตแล้วเราจะฝันล้างคนเหล่านั้นเสียข้ามกาบไหว้หรือปฏิบัติบรรดาภพของพวกเขาและห้ามทําตามแบบเขาแต่จงทําลายลูกคาบรบของเขาให้สิ้นซากและจงทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ ของเขาให้แหลกละเอียดจงปฏิบัติพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าแล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้าเราจะเอาความเจ็บป่วยออกไปจากท่ามกลางเจ้าจะไม่มีการแทงลูกหรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้าเราจะให้เจ้ามีอายุยืนนานเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอประคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าในชาววันนี้ขอพระเกียรติเป็นพระสิริทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ถ้อยคําของพค์นั้นเกิดผลดีในชีวิตของเราทั้งหลายผู้เชื่อทุกคน ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนำพาพวกเราทัออ้งหลายที่จะตอบสนองความจริงของพระองค์ด้วยความเข้าใจขอพระเจ้าเจิมข้าพระองค์ในการกล่าวถ้อยคําขอพระองค์ให้ทุกถ้อยคานั้นเป็นถ้อยคําที่มาจากพระองค์ไม่ใช่ตัวของข้าพระองค์เองข้าแต่พระเจ้าขอรพระเกียรติพระสิริทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเลือเชิี่ม้องท่านทั้งโลนนะครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านคงอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัด หรือแถวชนบทในกรุงเทพแล้อาจจะเคยเห็นทุกนาที่ช่วงเวลาข้าวที่เลี้ยงอัลามออกรวงพี่น้องเราจะเห็นว่าเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งรวงข้าวเวลาที่ออกรวงนั้นรวงข้าวจะโน้มลงสู่พื้นดินยิ่งมีน้ําหนักมากเท่าไหร่ข้าวดมสมบูรณ์ก็จะโน้มลงไปสู่พื้นดินมากเท่านั้นเราเห็นว่าโดยธรรมชาติของรวงข้าวนั้นยิ่งแก่สุกงอมสมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งโน้มตัวลงต่ําลงเท่านั้นสู่พื้นดิน ไม่ได้มุ่งปลายของมันขึ้นสู่ฟ้าหรือด้วยเพราะต้นข้าวเป็นพืชที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มต้นญ้าต่ําต้อยท่ามกลางป่ากับพืชสายพันธุ์อื่นๆด้วยหากเปรียบรวงข้าวเป็นเหมือนมเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์และโน้มตัวสู่พื้นดินกับชิตกิเซียนคนสะท้อนถึงท่าทีภายในใจถึงการเชี่ยวฝันและตอบสนองต่อพระเจ้าซึ่งเราอาจจะได้ยินพระคําคของพระเจ้าและรู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งถ่อมใจลงมากทันด้วยหัวใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นและปฎิหาริย์เมื ในการเดินติดตามพระองค์เป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีนะครับโลกนี้ไม่สามารถกืนกินเราได้ด้วยค่านิยมที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับวันนี้หากเราปรารถนาชีวิตในพระเจ้าเราคงเราต้องปรารถนาที่ไม่เดิมชีวิตตามคา่ายมของโลกที่ขัดต่อหลักการความจริงของพระองค์วันนี้ชีวิตของเราหลายท่านเราเผเชิญอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่วันนี้ให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเมล็ดข้าวที่อุดมสมบูรณ์เองไหมครับพี่น้องเมล็ดข้าวรีบนั้นที่เราได้เห็น,นเวลา มันออกลวงนั้นรวมมันจะปลายมันชี้ขึ้นบนฟ้ามันไม่มีน้ำหนักถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตคริสเสียนั้นอาจจะหมายถึงท่าทีชีวิตเราที่เย่อหยิ่งต่อพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อฟังและตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงแม้หลายครั้งเราได้ยินพระชนะคาของพระเจ้ามากมายเราเรียนเบื้มพรีอย่างเอาจริงเอาจังเราอธิษฐานจริงจังกับพระเจ้าเรามาคิดจักสเสมอเข้ากลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์หรือกลุ่มสามัคคีรมหรือทากิจกรรม ภายในคิดจักแม้เชื่อพระเจ้ามานานแล้วก็ตามแต่ชีตภายในของเรากลับว่างเปล่าไม่ได้ตอบสนองพระเจ้าอย่างแท้จริงเราเดินชีตเป็นเพียงรูปแบบยังคงดูชีดตามค่าย,ยมของโลกและซ่อนบาปไว้ในชีตของเราหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งหลายครั้งทําเราเหนื่อยล้ายการเดินติดตามพระเจ้าหลายคนจึงเดินถดถอยชีตออกจากห่างกันทางพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเขาปฏิเสธพระองค์ไปน้องครับหลายครั้งเราจึงไม่สามารถได้ไดรับ สิ่งที่ดีตามนามพระไทยของพระเจ้าวันนี้ให้ชีวิตของเราเป็นเมืนอนรวงข้าวที่มีความอุดมสมบูรณ์สิครับที่เราจะยอมจำนวนต่อพระเจ้าอย่าเป็นเมล็ดข้าวที่รีบที่ลวงวันนั้นชี้ขึ้นบนฟ้าโดยไม่มีเนื้อข้าวอยู่ในเมล็ดซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยในชีวิตของเราพระเจ้าปาัดหนใายเราเชื่อฟังและยอมจำนวนต่อพระองอย่างแท้จริงไม่เราจะรับสิ่งดีตามพัะสัญญาของพระเจ้าจกพระธำระยุทธตอนนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์เป็นช่วงหลังที่โมเสสได้ข้าวฟอบพระเจ้าที่ภูเขาซีนาย แล้วเขารับบทบัญญัติสิบประการในบทที่20เป็นต้นมานั้นถึงบทที่23ช่วงตอนต้นๆน,นั้นพระเจ้าได้ให้กฎเกณฑ์มากมายกับคนอิสาราเอลไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทาสการอยู่ร่วมกันหรือกฎหมายต่างๆรวมทั้งกฎบัญญัติจริยธรรมศาสนาและการรักษาวัสปาโตเป็นต้นเหตุผลพระเจ้าต้องการให้คนอิสราเอลนั้นอยู่ร่วมกันโดยไปเกิดความวุ่นวายเพื่อเขาจะรักษาและเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าไม่ทําผิดบาปตอบลงเพื่อเขาสามารถเดินไปสู่ดินแดนพัะสัญญา คือแผนดินขานอันที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เขายึดครองแต่ก่อนที่คนอิสราเอลจะเดินทางไปยังดินแดนพันธสัญญานั้นพระเจ้าได้คำชับโมเสสให้กับคนอิสราเอลว่าเราจะใช้ทูตของพระองค์นำหน้าพวกเขาเพื่อให้เขาได้มั่นใจถึงการสุงสิทธิ์ของพระองค์ในข้ออิสิบ8ว,ว่านี่แนะ่เราใช้ทูตของเรานำหน้าพวกเจ้าเพื่อคุ้มครองพวกเจ้าตามทางเพื่อนำพวกเจ้าไปถึงที่เราได้เตรียมไว้พระเจ้าได้ทรงส่งทูต ความรวมไปนําหน้าเขาอยู่ด้วยกับเขาพระองค์ไม่ทอดทิ้นเขาแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้ได้ย้ำคืนให้เขาได้เชื่อฟังและอย่าดื้อรั้นไม่ยอมทําตามในข้อที่สี่บอกว่าจงเอาใจใส่ทูตนั้นและจงเชื่อฟังเขาอย่าดื้อรั้นกับเขาเพราะเขาจะไม่โทษให้พวกเจ้าด้วยว่าเขาทําในานามของเราและสิ่งสําคัญในข้อในสิ่งสําคัญที่สุดที่พระเจ้าได้กําชับอีกครั้งหนึ่งกาชับโมเสสว่าถ้าเขาเชื่อฟังจริงๆและทําตามทุกสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งไว พระองค์จะทรงช่วยเขาจะทําลายศัตรูคนอิสราเอลที่อาศัยในแผ่นดินอันนั้นเสียแล้วคอทว่สองว่าถ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าจะเป็นปฏิปักษ์กับศัตรูของเขาพี่ร้องครับนี่คือสิ่งที่พระได้สัญญาไว้กับคนของพระเจ้าเมื่อทูตของเจ้าไปข้างหน้าพระเจ้าจะจัดการคนที่เป็นศัตรขูของพระองค์คนอิสราเอลเช่นคนอามอรคนฮิตไว้คนฮิตไทยนะครับคนเปริดซีคนคานาอันและคนฮิตไว้และคนเยบุตเขาเหล่านั้นจะถูกกวาดต้อน ไปเสียนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งไว้นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อคนอิสราเอลในขนาดนั้นและมาถึงพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ในปัจจุบันเช่นเดียวกันเราครับใจน่าเสียดายที่คนอิสราเอลนั้นตลอดต้นพีที่เราได้เห็นในช่วงอพยพนั้นเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเขาไม่ได้เดินตามบัญญัติของพระองค์อย่างแท้จริงเขาเองดื้อรั้นทําให้เขานั้นไม่สามารถเข้าแผ่นดินคานันได้ในคนยุคแรกนั้นมีเพียงสองคนเท่านั้นที่ได้เข้า โยชวาและคาเล็บและคนรุ่นหลังเท่านั้นรุ่นแรกออกมานี้ไม่ได้เข้าทั้ง,งหมดเพราะเขาดือ้อไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้รับตามพัะสัญญาของอลงุมวันนี้ชีวิตคนอิสราเอลให้ข้อคิดและบทเรียนอะไรกับเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อปัจจุบันพระธรรมตอนนี้จะมาถึงชีวิตพี่น้องและผมด้วยวันนี้ว่าเรากำลังมีชีวิตอย่างไรเราตอบสนองพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่เรายอมจำนวนพระเจ้าจริงหรือไม่หรือเราแค่จำใจย,ยอมจำนวนต่อพระเจ้าเพราะการยอมจำนวนพระเจ้านั้นมาจากชีวิตที่รักพระเจ้าและเชื่อฟัง ไม่ใช่แคจ่จำใจเป็นเพียงการแสดงออกรูปแบบภายนอกแต่ข้างในนั้นไม่ได้จำนวนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงครับวันนี้หากเราปรารถนาจาเนินชีวิตไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งความเชื่อคือแผ่นดินสวรรค์และการรับพระพรตามพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะต้องเดินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างแท้จริงชีวิตของเราต้องยอมจำนวนต่อพรุองเท่านั้นวันนี้เราจะมาศึกษาพระคำพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันวันนี้ผมให้หัวข้อข้อมูลใเช้านี้ว่า ชีวิตที่ยอมตำนนต่อพระเจ้าซึ่งเราจะศึกษาเป็นสองลักษณะด้วยกันส่วนแรกคือลักษณะการยอมจำนวนต่อพระเจ้าและพระพรจากการยอมจำนวนต่อพระเจ้ามาดูด้วยกันส่วนแรกนะครับลักษณะการยอมจำนวนประการที่หนึ่งไม่มดาเนินชีวิตตามอย่างโลกนี้ไม่มดำเนินชีวิตตามอย่างโลกในข้อบีสี่ว่าห้ามการไหว้หรือปฏิบัติบรรดาภาพของพวกเขาและห้ามทามําตามแบบเขาแต่จงทําลายลูกครบรพของเขาให้สิ้นซากและจงทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้แหลกละเอียด เื่อเราพิจารณาพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วนะครับเราเห็นว่าพระเจ้าได้กําชับคนของพระองห้ามมีพระอื่นใดนอกจากพระเจ้าเพราะอะไรครับถ้าเรามีสิ่งอื่นทดแทนพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตรับค่ายอมของคนที่ไม่เชื่อเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งเป็นค่ายอมที่ขัดต่อหลักการพระชจนคำของพระอง ทำให้เราชีวิตเรานั้นไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งความเชื่อที่พระเจ้าทรงมีไว้สำหรับเราได้แต่ละคนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงปาดหนายคนของอพระงคมไม่ว่าคนอิสราเอลสมัยนั้นหรือเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในสมัยปัจจุบันนี้ได้ตอบสนองพระเจ้าด้วยหัวใจที่เชื่อฟังและยอมจำนนต่อพระองค์อย่างแท้จริงเนื่องจากระหว่างทางเราเดินไปกับพระเจ้าเราต้องเผชิญประสบปัญหาต่างๆมากมายระหว่างทางที่คอยล่อลวงเราเปลี่ยนจุดโฟกัสในชีวิตของเราให้ออกจากเส้นทางแห่งความเชื่อ จนเราไม่สามารถไปถึงการทรงเรียกของพระเจ้าชิดได้วันนี้พี่น้องต้องถามตัวเองว่าอะไรมีอิทธิพลเหนชีชิตของท่านอะไรคือรูปเคารพในชวิตของเราที่เรายังไม่ยอมต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเราสามารถที่จะเชื่อฟังและยอมต่อพระเจ้าได้หรือไม่หลายคนอาจจะรักเงินทองมากกว่าพระเจ้าเมื่อเราขาดสิ่งนั้นไปเราไม่สามารถเดินกับพระเจ้าได้หรือเราชอบชีวิตอยู่ในความบาปวิถีชีวิตเดิมฟอร์สอสบายจนทําให้เราไม่สามารถไปกับพระเจ้าได้ วันนี้พระเจ้าได้เตือนสติเราอย่าเดินตามค่านิยมของโลหเราเห็นตัวอย่างคนหนึ่งคือภรรยาของโลหที่ต้องเสียชีวิตเพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังคําสั่งของทูตสวรรค์ที่พระเจ้าได้ส่งมาเพื่อช่วยเขาให้ออกจากเมืองโสดมทูตได้สั่งเขาว่าอย่าให้หันหลังกลับเวลาออกจากเมืองนั้นแต่เขาไปยังที่ทูตสวรรค์บอกไว้ในประมะกรกาศบทที่๙เขาเ7บอกว่าเมื่อท่านทั้งสอง พาพวกเขาออกมานอกเมืองแล้วท่านพูดว่าน้เอาชีวิตรอดเถิดยานเลี้ยวหลังและอย่าหยุดที่ไหนในที่ลุ่มทั้งหมดน้ไปที่เนินเขามิฉนั้นท่านจะถูกทําลายในข้ออิสบอกว่าส่วนภรยาของโลดผู้ซึ่งอยู่ข้างหลังโลดมองกลับไปนางจึงกลายเป็นเสาเกลือพระเยซูเองก็ได้เตือนเราผู้เชื่อในยุคป,ปัจจุบันเช่นเดียวกันว่าอย่าเป็นเหมือนภรยาของโลดพระธรรมลูกาบที่สิบข้อสาบอกว่าจงระลึกถึงภรยาของโลดเถิด พี่น้องครับเหตุที่ภรยาของโลดต้องเสียชีวิตเพราะกิจใจของเขานั้นยังยึดติดอยู่กับความเลอะสำลาญในวิถีชีวิตของคนโสดมเขารับอิทธิพลมาเข้ามาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขายังหวงแหนชีวิตที่สะดวกสบายหวงแหนทรัพย์สินในเมืองโสดมอยู่ทาให้เขามองย้อนกลับไปจนเขานั้นต้องเสียชีวิตไปเพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังวันนี้เช่นเดียวกันเราเป็นนักเรียนนักศึกษาวันนี้ถ้าเราอยู่เข้ามหาวิทยาลัยเราจะไม่รับค่ายยมของคนในโลกนี้หลายคนต้องการสอบผ่านโดยการเลยครับ ลอกหรือทุจริตในการสอบทุจริตในการสอบพี่น้องครับวันนี้แต่เราต้องเตรียมชิดเราให้พร้อมอ่านหนังสือให้เต็มที่เองไหมครับพี่น้องที่เป็นนักเรียนนักศษาเองไหมครับหากเรามีครอบครัวเราต้องเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่มีหลายบ้านแม้ในโลกนี้การมีหลายบ้านเป็นเรื่องปกติยอมรับได้ในสังคมแม้กระทั่งการแต่งงานกับคนที่เป็นเพศเดียวกันถือว่าชอบทรด้ในกฎหมายในบางประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักการของพระเจ้านี่คือค่ายนิยมที่ไม่ถูกต้องวันนี้หากเราเป็นนักธุรกิจเป็นคนทํางานเราต้องสัตย์ซื่อในสิ่งที่เราทําไม่คดโกงไม่เอาเปรียบครับวันนี้หากเราเป็นคนหนุ่มสาวยังไม่แต่งงานเราต้องให้เกียรติเพศตรงข้ามให้เกียรติกันและกันเคารพไม่มีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้การแส่ออกของความร,รักนั้นคือการอะไรครับการแส่ออกการอยู่ก่อนแต่งถือว่าเ,เรื่องปกติมาก วันก่อนผมมีการได้ดูข่าวในต่างประเทศที่ประเทศจีนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาต้องการมือถือ iPhone 8เขาได้ประกาศใน Facebook บอกว่าเขาขอตับนอง,องผู้ชายโดยมีค่าตัวถึง1 0 0 0 0แสนบาทและมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเห็นการกระทำของเด็กคนนี้ก็เลยวางแผนซ้อนแผนก็เลยเขา้าติดต่อเข้าไปใช้บริการโดยอะไรครับก็ให้เจ้านายของเขานั้นไปทำทีเป็นไปซื้อบริการ ปรากฏว่าเด็กคนนี้เปิดห้องเข้าไปปุ๊บเจอผู้ชายทั้งหมด4คนที่อยู่ตรงนั้นเขาคงนีไม่รอดแน่เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสุดท้ายนั้นผู้หญิงที่ติดต่อไปก็เลยเปิดเผยตัวว่าอย่าได้ทำแบบนี้ชิดของคุณมีค่ามากกว่า iPhone 8คุณอยาดำเนินชิดแบบนี้เพราะมันคืออันตรายสุดในชิดของคุณเช่นเดียวกันพระองชิดของเราเองพระเจ้าเรามีคุณค่ามากกว่า ทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ในโลกนี้เป็นไหมครับยาแล้วรับค่ายมของโลกเพียงแค่ตอบสนองความต้องการของเราเท่านั้นเองในปัจจุบันนี้เราเห็นค่านิยมคนมากมายที่วิ่งตามค่ายนิยมวัตถุนิยมหลายคนเป็นนิสินมากมายทําผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหลายครั้งเราเห็นคนที่ร่ารวยมากมายในสังคมแต่สุดท้ายเขาโดนจับพเพราะอะไรครับเขาหวังเพื่อตอบสนองความต้องการโดยการที่เขาทําผิดกฎหมายมาค้ายาเสพติดพี่น้องครับสังคมไทยหรือทั่วโลกนี้แย่มาก เพราะคนติดยาเสพติดมียาเสพติดประเภทหนึ่งที่เข้ามากินแล้วเสียชีวิตทันทีเลยซึ่งแพร่หลายในที่อเมริกาตอนนี้กําลังเข้ามาในประเทศไทยยังไม่เข้ามาแต่นี่คือกำลังบอกว่าคนพยายามร่ารวยเพื่อได้วัตถุนิยมมาเพื่อเขานั้นจะสามารถมีทุกสิ่งได้ครับแต่วันนี้ยาเรารับค่ายโยมสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตอีเปนไหมครับพระเจ้าเรามีทุกสิ่งได้เพื่อเป็นพระพรต่องานของโประเพื่อคนอื่นในเบรมครับพี่นนองเรามีเงินทองได้ เราล่ํารวยเรามีรถมีบ้านมีทุกสิ่งได้แต่เราไม่จําเป็นต้องทําผิดและไล่ล่าจนเราไม่มีเวลามาหาพระเจ้าไหม,มครับจนเราเป็นตกเป็นทาสของวัตถุนิยมจนลืมพระเจ้าจนทําเราไม่จนทาเราทาในสิ่งไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าหรือทําผิดกฎหมายพี่น้องครับวันนี้ชีวิตของเรานั้นมีค่าย,ยิ่งนักเราเห็นตัวอย่างเราชอบเคยเห็นข่าวตัวอย่างภาพของปลาที่ว่ายกระทวนกระแสน้ําปลาปลาเป็นนั้น ว่ายทวนกระแสน้ําไม่ไหลตามน้ําเพราะปลาที่ไหลตามน้ําคือปลาที่ตายแล้วการที่ปลาว่ายทวนน้ำนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างหนึ่งของปลาซึ่งอาจจะดูขัดกับความรู้สึกของมนุษย์เอ๊ะทำไมปลาว่ายตามน้ําดูเป็นเรื่องที่เปลียงพลังงานอย่างมากแน่นอนว่าธรรมชาติย่อมสร้างพฤติกรรมบางอย่างขึ้นมาต้องมีเหตุผลอย่างแน่นอนเหตุผลที่ปลาว่ายทวนน้าไม่ใช่เป็นเพราะการเล่นสนุกของปลาอย่างหนึ่งแต่การที่ปลาว่ายทวนน้าเป็นเรื่องปกติ ที่ปลาต้องทําอยู่แล้วเพราะการว่ายทวนน้ํานั้นจะทําให้ปริมาณออกซิเจนเพิ่มเข้าไปในปลามากยิ่งขึ้นจากน้ํที่ไห้ผ่านเข้าในเหงือกปลาและช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวปลาทําให้ปาลารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าและสบายตัวมากเวลาที่มันว่ายกับทวนแสน้ําทวนกระแสน้ําไปนอกจากนี้การว่ายทวนน้ํานั้นยังเป็นวิธีการหาอาหารของปลาอย่างหนึ่งทําให้ปาลารับอาหารจากการที่น้ําพัดผ่านตะกอนอะไรต่างๆที่เป็นอาหารของปลาปลาแค่อ้าปาก ก็ได้กินอาหารแล้วไม่ต้องออกแรงเพราะการวหว้ทวนน้ำนั้นอาหารเข้ามาในปลาพี่รองครับชีวิตของเราเช่นเดียวกันในการเดินติดตามพระเจ้าดังนั้นเขาจะมีคํากล่าวว่าในกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวปลาย่อมไหว้ทวนน้าเสมอปลาที่ลอยตามน้ําก็เป็นปลาที่ตายเช่นเดียวกับการเดินชีตกับพระเจ้าเราต้องต่อสู้กับบุสกรค่าดิยมที่ไม่ถูกต้องของโลกนี้พี่้องครับเราต้องต่อสู้ถ้าเราไม่ต่อสู้เราจะถูกกลืน ถ้าเราไม่ต่อสู้มันดูเหมือนอาจจะสวนทางกับคนอื่นแต่มันคือความปลอดภัยในชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านอย่าลำเนินชีวิตเป็นเหมือนปลาที่ขอให้เลียงชีวิตเป็นเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้าหากเราปล่อยชีวิตให้เป็นไป,นปนตามค่ายยมของโรคหรือเหตุการณ์เราก็เหมือนคนที่ตายแล้วด้วยฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับวันนี้เรารับค่ายยมของพระเจ้าตามประการเพิ่มพีตอบสนองและเชื่อฟังพระงคงการยอมนมพระเจ้าเป็นเรื่องปกติในชีวิตเราองไหม,ม,มครับ ให้เราเป็นเหมือนปลาที่ว่ายทนน้าเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ในพระทัยของพระเจ้าและรับสิ่งดีจากพระองค์บอกค่อนข้างรับสิ่งดีจากพระเจ้าอย่างเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าไหมครับนี่คือลักษณะการยอมจำนนต่อพระเจ้าประการที่หนึ่งไม่เดินชีวิตตามอย่างของโลกประการที่สองปฏิบัติรับใช้พระเจ้าลักษณะของคนที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเขาอยากรับใช้พระเจ้าอยากปฏิบัตินี่คือวิถีของคนของพระเจ้าในข้อท5่หว่าจงปฏิบัติพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้า ก็ทำตอนนี้ได้ชี้เราเห็นว่าพระเจ้าได้สั่งคนอิสราเอลปฏิบัติรับใช้พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นซึ่งแสดงออกถึงการอุทิศตนด้วยสุดจิตสุดใจของพวกเขาเหตุผลที่พระเจ้าต้องการเขาปฏิบัติพระองค์นั้นแสดงถึงการแยกตัวออกมาจากสิ่งไม่ดีของคนต่างชาติซึ่งอยู่รอบๆอ,อิสราเอลในขณะนั้นซึ่งอาจทําให้พวกเขาหันจากทางของพระเจ้าและปฏิบัติพระอื่นเช่นเดียวกันวันนี้ประคำพระเจ้ามาถึงเราซึ่งเป็นผู้เชื่อในยุคป,ปัจจุบันว่าพระเจ้าเลือกร้กองและปรารถนเราทั้งหลายปฏิบัติพระงค ด้วยใจเชื่อฟังและยอมจำนนอย่างแท้จริงพี่น้องครับหากเราดิเนินชิดยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงสิ่งที่สแสดงออกมาคืออะไรครับเราจะปรารถนารับใช้พระองค์อยากติดตามพระองค์อยากเดินติดตามพระองค์อยากสามัคคีธรรมอยากรับใช้พระเจ้าวันนี้พี่น้องมีความสุขไหมครับที่เรามาเป็นริสเสียนหรือเรารู้สึกเสียใจมากที่เรารู้จักจกับพระเจ้าเราตื่นเต้นไหมเรามตสการพระองค์เม่สักครู่นี้เราอิหารกับพระองค์วันนี้ให้ชิตของเรานั้นมีความสุขรับใช้พระเจ้าสิครับในบริบท ชีวิตของท่านที่เป็นอยู่ถ้าเราเป็นเด็ก่น้องครับเราใช้ความเป็นเด็กของเราในการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นี่คือการรับใช้พระเจ้าตอบสนองไม่ดําเนินตามค่ายยมของโรคเด็กหลายคนอาจจะติดเกมแต่ลูกหลานกิสเซียนต้องติดรัชนะคําของพระเจ้าเอเมนไหมครับนักเรียนนักศึกษาเราเป็นเราก็สามารถสแสดงความรักของพระเจ้าในบทบาทเราเป็นได้เราเรียนหนังสือดีคนก็เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราสะท้อนชีวิตของพระเจ้าในชีวิตของเรารับค่ายยมที่ถูกต้องเราเป็นคนทํางานเราต้องทํางานจริงจังทำงานสัตย์ซื่อ คนมองเห็นพระเจ้าในชีวิตของเรานั่นคือการรับใช้พระเจ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจคนก็มองเห็นว่าธุรกิจคนที่เป็นกิสเซียนนัันเป็นคนที่สัตย์ซื่อน่าทําธุรกิจด้วยทั้งครอบครัวและเรื่องอื่นมากมายถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราก็รับใช้พระเจ้า,าด,ด้วยความยินดีไม่ใช่ความขมขื่นในเบงคบพี่น้องให้ชีวิตเรานั้นมีความสามารถอะไรพี่น้องออกมาใช้ในงานพระเจ้าเราเล่นดนตรีได้เรามาใช้พระเจ้าเราเก่งภาษาอังกฤษแลาก็สอนภาษาอังกฤษให้คนเพื่อเป็นพยานถึงข่าวสืกของพระเจ้า พี่น้องครับพระเจ้าเรามีทุกสิ่งเพื่อรับใช้พระองค์พระเจ้าไม่ได้มีให้เราเพื่อเก็บไว้แต่พระเจ้ามีให้เรามีเพื่อเราจะสามารถเป็นพรต่อคนอื่นได้เราไม่มีเรี่ยวแรงแต่เรายังมีลมหายใจพอเราเดินไม่ได้พี่น้องคำอิทาาของท่านมีพลังเอเมไหมครับเราไปไม่ได้เราติดยุ่งยากเรามีทรัพย์มากเราถวายทรัพย์เพื่อภรรกิจงานของพระองค์สิครับวันนี้พี่น้องครับให้เราได้สํารวจชีวิตของเราว่าเรากำลังปฏิบัติพระเจ้าที่เราทําอยู่เพื่อถวายเกียรติพระองค์หรือไม่ หรือเรากำลังปฏิบัติตัวเราเองหรือเพื่อให้เราได้รับเกียรติมากกว่าพระเจ้าพเพื่อครับชิดของเราสะท้อนถึงท่าทีของเรากับพระเจ้าในพระธรรมสดีตบทที่สองข้อสิอได้กล่าวไว้ว่าจงปฏิบัติพระยาเวด้วยความยำเกรงและจงเปรมปีจนเหนือเต้นพระเจ้าได้ให้เรานั้นรับใช้พระองค์ปฏิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกงรงความยำเกรงพระเจ้านั้นเกิดจากหัวใจที่เรารักพระเจ้า ไม่ใช่กลัวพระเจ้าเราจึงรับใช้พระองกลัวพระเจ้าไม่อหวพอเราจึงรับใช้พระองไม่ใช่แต่เกิดจากความรักที่เรามีต่อพระลงเกิดจากความรักที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรง,สงแสนดีในชีวิตของเราเราจึงรับใช้พระองและเจ้าจะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้นปฏิบัติพระเจ้าวันนีเราตื่นเต้นอีกไหมครับเมื่อมีงานของพระเจ้าเข้ามาให้เราอาสาตัวด้วยความชื่นชมยินที่มาจากพระเจ้าบุคคลหนึ่งเมื่อพีที่ได้สะท้อนถึงชีวิตเขายอมจำนนคืออาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ ในพระธรรมจิติกามบทที่20บข้อท4บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ถือว่าชีวตข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองขอแต่เพียงข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าและทาภารกิจที่รับมอบจากองค์พระเยซูเจ้าให้สําเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สาแดงพระคุณของพระเจ้านั่นคือชีวตอาจารย์เปาโลจากเดิมคนที่ข่มเหงกิเซียนแต่สุดท้ายเปาโลได้ทุ่มเทยอมจำนวนต่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยความยินดีจนเสียชีวตในวินาทีสุดท้าย ยังรับใช้พระเจ้าวันนี้พระยากรุ้นใจพี่น้องที่รักทุกท่านและถ้าหากเราเป็นผู้เชื่อในยุคปัจจุบันลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าจะมีคนมากมายได้รับามรอดผ่านชีวิตของท่านขอเราได้อาสาตัวในการปฏิบัติพระเจ้าสิครับในพื้นที่ชีวิตท,ท่านอยู่ในสถานาที่ท่านเป็นในปัจจุบันเราสามารถใช้สิ่งนั้นเพื่องานพระเจ้าได้พี่น้องครับทีดจักสารสัมพันธ์ธนบุรีเรามีงานรับใช้อย่างมากมายในขีดจกักร อาจารย์สลันสายพิบาลของเราคณะผู้ปกครองทั้งอาจารย์อาายุอาาย๋ยอาจารย์กิจและทีมผู้นําเราจะเห็นคิดจักไม่ใช่แค่การมัสการพระเจ้าอย่างเดียวเราจะเห็นงานภารกิจหลายด้านเกิดขึด้นในคิดจักของเราว่าจะเป็นการร้องเพลงคนมีควา,ามาสามารถสามารถใช้บทเพลงในการประกาศข่าวประเสริฐได้งานภารกิจเรียนจําที่พี่ร้องได้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นพรหลายคนที่เขาต้องการโอกาสรับความรอบพี่น้องครับงานมากมายงานต้อนรับ ดังต้องการคนไปอาสาตัวในการยืนต้อนรับแค่เขาเห็นรอยยิ้มวันหวานของเราพี่น้องครับเขาเข้ามาคิดจักเขาก็ชื่นใจเปิดใจไปแล้ว9ก้าสิบเปอรซตยากรู้จักพระเจ้าเพราะคนที่นี่อัจฉริยาสัยดีนะครับงานต้อนรับก็ยังต้องการคนงานภารกิจต่างๆต้องการคนงานคินิกกฎหมายงานต่างๆงานบ้านสารสัมพันธ์รักต้องการคนที่เป็นช่างที่มีฝีมือไปก่อสร้างบ้านพี่น้องของเราในชุมชนต่างๆที่เขายังขาดแคลนอยู่เพราะเขาอาสาตัวชีวิตของท่านสิครับในการรับใช้พระเจ้า และคิดจักเรามีนิมิตในปี2025เราต้องการเห็น10คคิดจกักร10คิดจักร2,000ผู้เชื่อและใน3ปีแต่ปี2,518ถึง2,521พี่น้องครับเราจะเห็น4คคิดจักรเกิดขึ้นในย่านฝั่งตนที่พระรามเกตที่สารยาที่บางมดและที่มหาชัยนี่คืองานภารกิจของพระเจ้ากำลังรอพี่น้องอาสาตัวมารับใช้เป็นไหมครับพี่น้อง วันนี้เราได้อาสาตัวเราใช่ครับวันนี้ท่านมีสิ่งใดให้เราใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานของพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคือลักษณะการยอมจำนนพระเจ้าประการที่2คือการบวิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องเราจะบฏิบัติรับใช้พระเจ้าบอกคนข้างรับใช้พระเจ้าเราจะรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับสักหนึ่งหยางชีของท่านให้ท่านได้ออกมารับใช้พระองค์มาดูส่วนที่2นะครับชีวิตยอมจำนนต่อพระเจ้าคือพระพรจากการยอมจำนนต่อพระเจ้าเป็นไงบ้าง เพราะพอจากการยอมจำนนในข้อ25อบอกว่า25พ,พี่บอกว่าจงปฏิบัติพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าแล้วพร์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้าเราจะเอาความเจ็บป่วยออกไปจาก่ามกลางเจ้าในข้อที่บอกว่าจะไม่มีการแทงลูกหรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้าเราจะให้เจ้ามีอายุยืนนานเรามาําข้อนี้พระสัญญาของเจ้าได้ยืนยันไว้พระสัญญาของเจ้าได้ยืนยันคนอิสราเอลก่อนที่เขานั้นจะเดินไปสู่ดินแดนพระสัญญาคือคานาอัน พระเจ้าได้กำชับเขาว่าถ้าเขาเชื่อฟังพระองค์ยอมตำน,นต่อพระองค์เขาจะรับประพาตามพระัญญาของพระเจ้าเช่นเดียวกันวันนี้เราทั้งหลายถ้าเราเชื่อฟังแล้เรายอมตำน,นต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรชิดเราเช่นเดียวกันกับคนอิสราเอลเช่นเดียวกันมีอย่างน้อย3ประการด้วยกันประการที่1 2.1การเลี้ยงดูได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าแล้วข้อท5บอกว่าพาวกโยทรงอวยพรแก่อาหารและน้ําของเจ้า พระองค์จะสงวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้าสะท้อนอย่างหนึ่งพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะดูแลเราเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งจําเป็นในชีวิตของเราเลยแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเราจะมีบริบูรณ์อย่างเพียงพอเราจะไม่ขาดสนชีวิตเราจะจะมีทุกสิ่งที่เพียงพอธุรกิจการงานของเราจะมีเงินทุนหมุนเวียนตลอดเวลาเพราะพระเจ้าดูแล,แลเราอาชีพของเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆอ,อย่างสิ้นเพราะพระเจ้าเลี้ยงดูเรา การเรียนของเราพี่น้องจะไม่มีคําสอบไม่มีคําว่าสอบตกไดเอฟเพราะอะไรครับถ้าเราเดินศรัื่อกับพระเจ้าการเรียนเราจะดีครอบครัวเราจะเต็มด้วยความอบอุ่นเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีในครอบครัวและสิ่งจําเป็นนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้พระองค์ได้สัญญากับเราในพระธรรมเลเวีนิติบทที่26ข้อ3ถึงข้อ13แต่ผมจะอ่านบางข้อนะครับในข้อ3ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายดาเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของเรารักษาบัญญัติของเราและทําตาม เราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้าแผ่นดินจะเกิดพืชผลต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผลเวลานวดข้าวจะยาวนานถึงฤดูเก็บผลอ,องุ่นฤดูเก็บผลอ,องุ่นจะยาวนานไปถึงฤดูหวานพวกเจ้าจะรับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำและอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัยนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเรายอมจำนนตอบลงทุกสิ่งในชีวิตของเรานั้นจะไม่มีขาดแคลนฤดูการจะยาวนานพี่น้องครับ พืชผลผลิตเราต่งตางๆที่เราทํามันจะเกิดผลจะมันจะดีทุกอย่างจะไม่มีสะดุดเมื่อชีวิตเรามอบไว้กับพระเจ้าผมอยากขอคุณพระเจ้าใน26ปีที่ผ่านมาที่ผมได้รู้จักพระเจ้าในช่วงหนึ่งของชีวิตเราเราแต่งงานแล้วแล้วช่วงนั้นลูกลูกชายเราโตได้ประมาณสามขวบเดิมทีเราอยู่แถวสุสารครเราอยากหาเราอยากหาบ้านสักที่หนึ่งที่เหมาะสมกับเราให้มันใกล้เข้ามาในเมืองมากขึ้นเราได้หารกับพระเจ้า ได้ถางกับพระเจ้าว่าเอ๊เราจะเราพยายามดูบ้านหลายที่แต่บ้านที่เราไปดูนั้นไม่ใช่บ้านที่เหมาะสําหรับเราเราไม่ได้ต้องการจนมาวันหนึ่งเราพระเจ้าวอวยว่าพรให้เรานั้นได้บ้านที่เหมาะกับเรามีพื้นที่ลูกชายได้วิ่งเล่นใกล้ที่โรงเรียนจากเดิมผมไปส่งลูกใช้เวลาประมาณ30นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งทุกวันนี้บ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนมากใช้เวลาเร็วสุดเร็วสุด5นาที ถึงบ้านถึงโรงเรียนแล้วการเดินทางสะดวกสบายให้รญาทํางานได้สะดวกสบายนั่นคือพระเจ้าก็ทรงสัญญาไว้เราไม่เราไม่กังวลกังวลว่าเราจะไม่มีบ้านอยู่ตลอดเชื่อว่าเมื่อเราเดินกิจการพระเจ้าเรายอมกับพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราถึงเวลาอันเหมาะสมของพระองค์พี่น้องครับในชีวิตกิเตียรเราจะเป็นต้องดิ้นหล่นแต่เราทําดีที่สุดและไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าจะให้สิ่งดีกับเราพวกขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดรยเวลา26ปีรับใช้พระเจ้า จะเห็นสิ่งดีในชีวิตของผมตลอดเวลาเสมอพระเจ้าไม่เคยขาดแคลนแม้เราไม่ได้ร่ำรวยแต่เราไม่เคยขาดแคลนชีวิตของพี่น้องเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเรายอมจำนนต่อพระเจ้าเราสัตซื้อกับพระองพระเจ้าจะดูแลท่านอย่างดีเลื่อเองไหมครับผมอยากหนุนใจชีวิตของท่านวันนี้ให้ท่านได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าได้เชื่อฟังพระองอย่างแท้จริงพระเจ้าจะส่งเลี้ยงดูท่านเองไหมครับพระเจ้าจะไม่ให้ท่านขัดสนพระองจะส่งดูแลท่านประการที่2.2พระพรนะครับการปกป้องจากพระเจ้า พรองผีว่าเราจะเอาฟามเจ็บป่วยออกไปท่ามกลางเจ้าี่เราไม่เรายอมจำนนต่อพระเจ้ามอบทุกสิ่งในพระหัตถ์ของพระงคมอย่างแท้จริงในการด้วยชุงเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจของท่านเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตของท่านอาชีพของท่านคนที่ท่านรักทรัพย์สินและสุขภาพของท่านพระเจ้าจะทรงดูแลป้องภีข้อนี้ในเล,เ,ลเลวีนิติบทที่หกข้อหกถึงเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่อยากโปรดยากอ่านให้พี่น้องฟังให้พี่น้องได้ ไปอ่านต่อที่บ้านข้อหวว่าเราจะให้เกิดสันติภาพในแผ่นดินเจ้าทั้งหลายจะนอนลงและไม่มีใครทําให้เจ้ากลัวเราจะขจัดสัตว์ร้ายจากแผ่นดินและดาบไม่ผ่านแผ่นดินของพวกเจ้าเลยเราจะตั้งที่ประทับของเราในหมู่พวกเจ้าเราจะไม่เกลียดชังเจ้าเราจะดำเนินชีวิตในหมู่พวกเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราในข้อ13ว่าเราคือพระยาวเวพระเจ้าของเจ้าผู้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อเจ้าจะมีได้เป็นธาตุของเขาเราได้หักไม้ที่เป็นแอกของเจ้าออกเสียเพื่อเจ้าจะเดินตัวตรงนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราเราจะนอนหลับอย่างสงบพักผ่อนสบายไม่มีใครมาทําอันตรายเราได้พี่น้องจะไม่มีใครมาเลื่อยขายเก้าอี้เราเวลาเราอยู่ที่ทํางานธุรกิจของเราจะมีใครมาสามารถโค่นล้มได้เพราะเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยเ,เป็นไหมครับพี่น้องชีวิตของเรามีพระเจ้าพี่น้องยอมจนนตอบลงเราจะปลอดภัยเขียนแล้วทำางบทที่28ข้อ7ว่า พระยาเวทรงทําให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่านเขาต่อเขาเอกมาต่อสู้ท่านทางเดียวและหนีจากท่านเจ็ดทางเขาจะพ่ายแพ้ไปเจ็ดทางเลยครับพี่น้องถ้าเรามอบชีวิตกับพระเจ้าพี่น้องเขาเรามีปัญหาสุขภาพถ้าเราหวาดกลัววันนี้พระสัญญาพระเจ้ามาถึงเราโอพยบทที่สิบห้าข้อที่หกบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าถ้าเจ้าใส่ใจฟังวัสดุเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและทําสิ่งที่ถูกต้องในพระเนตรของพระงคม อีกทั้งยังหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการโลกต่างๆซึ่งบรรดาให้เกิดแก่คนอิสเซลกแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเพราะเราคือพยาเวแพทย์ของชานั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเรายอมจำนนต่อพระองค์พระเจ้าจะปกป้องเราสุภาพเราจะแข็งแรงไหมครับพี่น้องเราดูแลสุขภาพเราดีพระเจ้าจะพระเจ้าปัดหนาเราทุกคนมีอายุยืนนานนไหมครับพี่น้องพระเจ้าปัดหนาเรามีชิดอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าไปไหมครับ เราไม่ต้องการเก็บป่วยพี่น้องครับแม้โลกนี้ความบาปท,ทำเราเก็บป่วยแต่พระสงฆ์ของพระเจ้านั้นไม่ได้ต้องการเราเก็บป่วยเลยเป็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าต้องการเรามีสุขภาพดีถ้าเราตายเราก็ตายตาหลับเหมือนกับเหมือนกับผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนนอนหลับไปเลยพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมเห็นถึงการปกป้องของพระเจ้านนในชีวิตหลายอย่างผมอย่างแรกผมอยากขอบคุณพระเจ้ามีเหตุการณ์หลายปีมาแล้วที่ผมขับรถไปว่าความที่ที่ศารแถวพระขนง ผมขับรถปกติเอารถไปซ่อมเย็นวันหนึ่งแล้วก็ขับไปไม่ได้รู้สึกอะไรวิ่งขึ้นทางด่วนจากสุสาครถึงพระโนงขากลับมามีสิ่งปกติเกิดขึ้นตอนนั้นผมวิ่งขึ้นทางด่วนมีเสียงดังขึ้นตรงล้อด,ด้านหน้าในขณะนั้นผมขับขึ้นทางด่วนประมาณ200เมตรมีเสียงในใจว่าให้เลี้ยวเข้าข้างทางแล้วไปดูล้อข้างหน้าฝั่งซ้ายตอนนั้นรถเยอะมากและว,วิ่งเร็วผมพยายามเบียดเข้าข้างทางให้ได้ พี่น้องขอบคุณพระเจ้าเปิดประตูรถลงมาล้อหน้าน็อตตั้งสี่ล้อนั้นกำลังจะหลุดออกเหลืออยู่นิดเดียวถ้าผมขับต่อหมาถึงอุบัติเหตุบนทางด่วนตรงจะขึ้นตรงมอ,อกรุงเทพในขณะนั้นชีวิตอาจไม่ยืนอยู่ตรงนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราตอบสนองความเสียงของพระเจ้าและวพระเจ้าบอกว่าให้ลงให้จอดแล้วไปดูช่างลืมขันนอ็อตลืมขันน็อตให้แน่นเขาแค่สวมไว้ผมวิ่งจาก จากสุสาครจน,นถึงพระขนงสี่แยกบางนาไปว่าฟาร์มขากับอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับขึ้นทางด่วนวิ่งด้วยความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะนั้นขอบคุณพระเจ้าเหล๋ยวอยู่เซี่ยวเดียวพี่น้องนอกก็อตกำลังทั้งสียทั้งสี่อันนี้กําลังจะหลุดออกจากล้ออยู่แล้วถ้าอหลุดจากล้อพี่น้องก็จินตนาการรถวิ่งบนทางด่วนคงไม่เหลือนะครับผมคงไปอยู่กับพระเจ้าวันนั้นขอพระเจ้าพระเจ้าอย่าไม่เอาไปเพราะงานยังไม่เสร็จแล้วขอคุณพระเจ้าการปกป้องของพระองค์ นี่คือผลดีประการที่2ประการที่3ส,สุดท้ายผลดีประการที่สองจการเกิดผลดีจะไม่มีการแทงลูกหรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้าเราจะให้เจ้ามีอายุยืนนานพระเจ้าได้สัญญาไว้นะครับเราจะรับพระพรจากพระเจ้าอย่างแน่นอนไม่เรายอจมจำนนต่อพระเจ้าในเฉลยธรรมญาติที่เจ็ดข้อสีว่าท่านจะรับพระพรเหนือชนทุกชาติจะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมันท่ามกลางท่านหรือในหมู่สัตว์เลี้ยงของท่านด้วย รองทุกสิ่งเราทํานั้นจะมีความจําเริมจะไม่เป็นหมันแต่จะเกิดผลดีในเฉลยธรรมยาบทที่28ข้อ2ก็บอกว่าพระยาเวจะสมเปิดคังฟ้าสวรรค์อันดีของปงคมประทานฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดูก,กาลและจะสรงอวยพรแก่งานแห่งมือของท่านและท่านจะให้หลายประชาชาติขอยืมแต่ท่านจะไม่ขอยืมเขาคนของพระเจ้าจะไม่เป็นหนี้ใครเลยับพีบร่รองเราจะให้เขายืมเราจะไม่ยืมคนข้างเลยนะครับพีบ่้องแต่พระเจ้าจะ ให้เรามีมากเกินพอสำหรับสิ่งดีของพระองค์นั่นคือบัญญัติของพระเจ้าโดยค่อยถามว่าถ้าท่านเชื่อฟังบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะทาตามพระยาเวจะทําให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางทาให้สูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ทําให้ต่าลงและถ้าท่านไม่หันไปทางฝาหรือทางซ้ายจากบรรดาถ้อยคําซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ไปติดตามปฏิบัติพระอื่นนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าถ้าเรายอมจำนวน พระเจ้ายกชูชีตเราท่ามกลางชีวิตของเราในบริบทที่เราอยู่พระเจ้าให้เราสูงโดดเด่นขึ้นเอเนไหมครับพี่น้องถ้าเราสัตย์ซื่อเดินติดตามพระเจ้าวันนี้อย่าให้ข้ายมขอ,ของโลกนี้เกินกินเราแต่เรายอมจำนนต่อพระเจ้าพี่น้องครับเราอาจจะมีชีวิตยืนยนานเหมือนกับอับราฮัมก็ได้อับราฮัมชีวิตยืนมากเขามอีอายุถึง175ปีป้มพีบอกว่าถมมการบทที่25ข้อ7บอกว่าอายุของอับราฮัมนั้น175ปี อับราฮัมสิ้นใจเมื่อแก่งอมแล้วเป็นคนชราอายุมากและรวมและถูกรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่านอับราฮัมเป็นคนที่ัตซื่อเดินกับพระเจ้าเขายอมต่อพระเจ้าเขามีชีวิตที่ยืนยาวไม่เจ็บป่วยแต่นอนหลับสบายแล้วครับวันนี้ใครยังมีอายุยืนดานเหมือนกับอับราฮัมลองตรงยอมจำนตนถพระเจเลยครับต่อสองพระเจ้าใจเชื่อฟังในการเดินติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้าประนาอวยพรชีวิตของท่านเองเป็นครับพระเจ้าปะัะทา้สิ่งดีแก่คนของระมงตามพระสัญญา พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรายากลําบากพระเจ้าต้องการให้เรานั้นมีทุกสิ่งอย่างเพียงพอพระเจ้ามีโอกาสให้ท่านมีสิ่งดีโอกาสที่ดีชีวิตจงใช้สิ่งนั้นเพื่องานของพระเจ้าผมขอคุณพ,พระเจ้าผมอยากยกตัวอย่างชีวิตออผมในสุดท้ายนี้ก่อนเรามีโอกาสได้ไอ้ถางพระเจ้า26ปีที่ผมรู้จักพระเจ้าสิ่งแรกที่ผมมีความใฝ่ฝันใน,ในตอนวัยเด็กก็ผมเป็นคนต่างจังหวัดผมอยากเรียนหนังสือมากรับอยากเรียนหนังสือมากแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ เนื่องจากเราเป็นคนต่างวัดฐานะทางบ้านตอนนั้นเรายากลําบากผมเข้าไปอยู่กรุงเทพตอนอายุ13ปี13ปีเข้าไปอยู่กรุงเทพทํางานโรงงานทํางานแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มบางทีก็สว่างเดือนหนึ่งหยุดแค่สองครั้งหรือหนึ่งครั้งต่อต่อเดือนทํางานในช่วงนั้นผมแล้ว,วันหนึ่งผมมาเชื่อพระเจ้าตอนอายุ16ปีพระเจ้าได้ผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือผมไปคิดจักครั้งแรกผมเห็นน้องๆหลายคนเพื่อน,น,นรุ่นเดียวกันแต่งชุดนักศึกษาแต่งชุดนักเรียนผมเกิดแรงบันดาลใจอีกครั้งหนึ่ง อยากเรียนหนังสืออยากมีความฝันอยากเรียนหนังสือให้สูงเพื่อเราจะมีโอกาสมีโอกาสที่ดีพี่รองครับพระเจ้าเปิดโอกาสให้ผมผมได้แต่อิฐานของพระเจ้าในหลายปีอิฐานจนวันหนึ่งผมมีการได้เรียนได,ไ,ดได้เปลี่ยนงานได้เปลี่ยนงานทําแล้วก็มีเวลาในช่วงเย็นไปเรียนหนังสือไปเรียนกศนอม3ผมเรียนตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงสองทุ่มครึ่งหลังเลิกแคร์แล้วหลังเลิกเรียนก็ไปทําแคร์ต่อไม่ได้ทิ้งการรับใช้พระเจ้าทําแคร์แต่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งในสมัยนั้น ในเวลาสองปีในช่วงเรียนมสามพอจบมสาพระเจ้าให้โอกาสได้เรียนต่อสอบเทียบมปลายผมใช้เวลาเรียนประมาณหนึ่งปีในการสอบเทียบเรียนเรียนมปลายมัธยมปลายหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงนําให้เจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเห็นคนถูกเอารัดเอาเปรียบผมก็เลยนึกในใจว่าถ้าผมจบผมจะเรียนต่อกฎหมายผมเลยตั้งตั้งเป้าไปเรียนต่อกฎหมายที่รามคำแหงเรียนต่อกฎหมายโดยทํางานด้วยเรียนไปด้วยผมใช้เวลาเรียนกฎหมาย ในช่วงนั้นก็ใช้เวลาสี่ปีตามหลักสูตรพอดีพระเจ้าใช้ชีวิตพระเจ้ามีโอกาสหลังจากนั้นพระเจ้าก็าให้โอกาสผมอีกในการที่ผมได้มีโอกาสได้เรียนต่อปอโทด้านกฎหมายโดยตอนนั้นเราไม่มีตังค์แต่ว่าคุณพระเจ้าพระเจ้าให้พ่อของเพื่อนเนี่ยส่งทุนให้เลยครับสองแสนบาทตลอดหลักสูตรในการเรียนปโทเนื่องจากาตอนนั้นผมได้มีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาไปช่วยคอดีที่บ้านของเพื่อนซึ่งไม่ได้เจอกันมาเลยสิบกว่าปีวันนั้นพระเจ้าตัดเตรียมค่าเทอมสองแสนบาทนั้นให้กับผมในการเรียน จบกฎหมายปอโตไม่เพียงนั้นพระเจ้าได้ใช้ได้ผมนั้นมีโอกาสได้เรียนจบเนติบัณฑิตซึ่งเป็นสถาบันที่ทุกคนนักกฎหมายทุกคนใฝ่ฝันจากเรียนให้จบเพราะอะไรครับเป็นใบเบิกทางสำหรับคนที่ต้องการเป็นตุลาการเป็นผู้วกจารณหรืออัยก,การต้องผ่านเนติบัณฑิตให้ได้ซึ่งการเรียนเนติบัณฑิตนั้นยากมากยากกว่าเรียนปริญญาตรีเรียนปริญญาโทซะอีกหลายเท่าตัวแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราสัตซื่อเดินกับพระเจ้ายอมพระเจ้าทําทุกสิ่ง ในการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าให้โอกาสการที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมอวดเรื่องเรื่องการเรียนแต่เรองบอกพี่น้องว่าพระเจ้าได้ให้โอกาสชีวิตในความฝันพระเจ้าทําความฝันที่ผมตั้งใจไว้ในวัยเด็กให้สําเร็จพระเจ้าเปิดโอกาสถ้าไม่มีพระเจ้าวันนั้นเข้ามาในชีตก็ไม่มีผมวันนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะอยากขอของพระเจ้าว่าชีวของเราเมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าพระเจ้าจะพาเราไปในเส้นทางของพระองค์ที่เรียกเราไว้อย่างเจาะจงน้องเราเดินในน้ำพะไทของพระเจ้าเองไหมครับแล้เราจะรับสิ่งดีตามน้ำพะไทของพระเจ้า พี่นงครับวันนี้อย่อยชีวิตของเราเดินกับพระเจ้าโดยไม่ยอมจำนวนต่อองคมซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราเลยเสียเวลาเปล่าพี่นะครับวันนี้ให้เราใช้ชีวิตที่เราที่มีอยู่เพื่องานของพระเจ้าสิครับวันนี้เราอยากจบคําเทศนาด้วยชีวิตของโยนาโยนาเป็นคนหนึ่งที่ดื้อรั้นต่อพระเจ้าในครั้งแรกเขาหนีไปไม่ยอมประกาศข่าวประเสริฐไม่ยอมไปให้ข่าวไม่ยอมประกาศไปยังมมเมืองดินาเวแต่เขาหนีไปอีกเมืองหนึ่งเมืองทาซิต ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองเน,นฮาเวย์ไกลกันมากเขาหนีการส่งเรียกของพระเจ้าสุดท้ายเขาต้องอยู่ในท้องปลาโยนาอยู่ในท้องปลาสามวันเพราะการดื้อดึงของเขาพระพีได้กล่าวไว้บอกว่าในผมจะอ่านบางข้อนะครับในโยนาบทที่หนึ่งข้อสิบสิบห้าว่าพวกเขาจึงจับโยนาโยนลงทะเลทะเลก็เงียบสงบจากความรุนแรงคนงนั้นก็เกรงกลัวพยาเวยิ่งนักพวกเขาจึงได้ถวายสัตว์บูชาแด่พยาเวได้ได้บนบานว่า และพยาเวสุขตำรวดให้ปลามื่อมาตัวหนึ่งกืนโยนาเข้าไปโยนาก็อยู่ในท้องปลาถึงสวันพี่้องครับอยา้ชีกเราเป็นบอนโยนาอยู่ในท้องปลาสวันยายา,ายาชีกของเรานั้นดื้อดึงตอพระเจ้าแต่วันนี้เราเป็นโยนาที่ตอบสนองพระเจ้าเองไหม,ม,มครับเมื่อโยนาตอบสนองพระเจ้าในครั้งที่สองนั้นพี่้องคนนีฮาเวย์นั้นได้รับความรอดถึง1 2, นึ่งแสนสองมนกว่าคนพระเจ้าจะทําลายภายใน40วนิวันแต่เมื่อโยนาตอบสนองพระเจ้าเขากลับใจคนได้รับความรอด ในข้อที่ในบทโยนาบทที่4ข้อสบิบเอ็ดบอกว่าไม่สมควรหรือที่เราจะห่วใยนครดินเวใหญ่ซึ่งมีพลเมืองมากกว่า1นึ่งแสนสองหมคนผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือซ้ายหร,หรือทางไหนมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงจํานวนมากเพื่อครับพระเจ้าให้สิ่งดีจนชีวิตของท่านเพื่อเป็นพรต่อคนอื่นได้ไหมครับวันนี้ถ้าชีวิตท่านยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงจะมีคนมากมายได้รับสิ่งดีจากชีวิตของท่าน พี่น้องเราใช้ชวิตของเราที่มีอยู่ในบอลบนที่ท่านเป็นอยู่เพื่อพระเจ้าสิครับอย่าดื้อต่อพระเจ้าพระเจ้าต้องการอวยพรชิดของท่านพี่น้องครับวันนี้เระอยากรุ้นใจท่านพระเจ้าได้บอกเราราชการยอมจำานเราไม่โดนชิดตามอย่างของโลกนี้เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเองไหมครับเราจะรับระพรจากพระเจ้าการเลี้ยงดูการปกป้องการเกิดผลดีในชิดของท่านอย่างแน่นอนนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับในเช้านี้พระอยากให้พี่น้องได้พูดพร้อมกันดังๆว่า ยอมจำนวนต่อพระเจ้าพระพรเต็มเปี miejsce, ่ยมแล้วเรายอมจำนนต่อพระเจ้าพระพรเต็มเปี่ยมเองมไหมครับวันนี้เมื่อเราฟังพระคำาพระเจ้าแล้วมีอะไรไหมครับในชีวิตของเราที่เรานั้นยังไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้ามีอะไรไหมเราซ่้นอยู่ไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้เชื่อฟังและตอบสนองพระเจ้าวันนี้เลาอไอษฐานกับพระเจ้าสิครับบอกกับพระเจ้า ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจกรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ